หมายความว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้วิ่งได้ด้วยพลังงานจากถ่านหุงข้าวเหรอครับใช่ครับใช่ว้าวโอ้โหรึมแล้วไหนลองขี่ไปเลยขับได้เลยขับได้เลยนะครับมาถ่านหุงข้าวแล้วมันวิ่งมอเตอร์ไซค์ไปนู่นแล้วแหมคุณผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ที่นำเอาถ่านหุงข้าวมาเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยมันจะสามารถติดเครื่องและก็วิ่งได้ปร้อขนาดนี้เล่นอัปลาดนะครับสำหรับมอเตอร์ไซค์พลังถ่านคันนี้อาศัยหลักการสันดาปของถ่านกับออกซิเจนในอากาศซึ่งก็จะได้ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ละครับนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือที่เรียกกันว่าก๊าซชีวมวลสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งใช้ทดแทนน้ำมันเบนซินได้ 100% ทีเดียวและสามารถใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลได้ถึง 80% โดยประสิทธิภาพของก๊าซที่ได้นี้ท่านผู้ประดิษฐ์ก็บอกว่าใช้ได้ใกล้เคียงกับน้ำมันเลยทีเดียวนะครับกรณีของรถมอเตอร์ไซค์พลังถ่านคันนี้เป็นรถต้นแบบที่ใช้ทดลองกับเครื่องยนต์ระบบ4จังหวะ125 cc โดยอย่างนี้ครับเติมถ่านแบบนี้มีการจำกัดขนาดให้เหมาะสมกับพื้นที่ในการเผาไหม้โดยให้ได้ก๊าซปริมาณมากที่สุดคือต้องใช้ถ่านที่มีขนาด10ถึง30มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับพอนำถ่านมาใส่เสร็จปั๊บก็จะจุดไฟในช่องนี้ให้ถ่านติดไฟซะโดยการเผาไหม้เนี่ยนะครับจะเป็นการเผาไหม้ในถังซึ่งอับอากาศครับเขาจะมีการออกแบบถังให้เป็นถังเหล็กแบบนี้นะครับโดยภายในถังเนี่ยจะแบ่งเป็นเขตๆดังนี้ชั้นแรกเป็นบริเวณอบแห้งของถ่านชั้นที่2เป็นชั้นของการกลั่นตัวชั้นที่3เป็นชั้นของการเผาไหม้ชั้นที่4เป็นชั้นของการทำปฏิกิริยาของก๊าซและชั้นที่5เป็นชั้นของการระบายอากาศส่วนชั้นสุดท้ายนะครับเป็นชั้นของขี้เถ้าที่ได้จากการเผาไหม้ซึ่งจะมีแผ่นตะแกรงเหล็กรองรับด้านในมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการเกิดปฏิกิริยากันละครับซึ่งก็จะได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์โดยจะถูกส่งไปตามท่อยาวนี่แหละครับผ่านเข้าไปที่ตัวกรองฝุ่นอันนี้จากนั้นจะส่งต่อเข้าไปที่คาร์บูเรเตอร์จะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีท่ออีกหนึ่งท่ออยู่ทางด้านบนซึ่งทำหน้าที่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปผสมกับก๊าซที่คาร์บูเรเตอร์เพื่อให้เกิดการผสมกันนะครับในจังหวะของการจุดระเบิดที่พอเหมาะนับเป็นการสันดาปของเครื่องยนต์ทำให้เกิดพลังงานในการขับเคลื่อนซึ่งท้ายที่สุดแล้วสามารถทำให้เจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้แหละครับซึ่งใช้พลังงานจากถ่านหุงข้าวสามารถวิ่งได้พร้อม